วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่กันที่ Royal Enfield พระราม5ครับต้องเรียกว่าเป็นลานของทางด้านหลังครับคลับโมโตพระราม5นะซึ่งวันนี้จะเป็นกิจกรรม Rider Night Meeting ของทาง Royal Enfield พระราม5ครับวันนี้วันที่24กันยายนช่วงค่ำนะฮะจะมีการประกวดรถแต่งทั้งในส่วนของลูกค้าตรงนี้ครับก็จะมีนัมเบอร์รันไว้เลยเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกทีนึงแล้วก็จะมีรถแต่งจากสำนักดังๆต่างๆที่ทำเป็นรถคัสตอมเดี๋ยวจะพามาดูกันครับซึ่งรถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากเป็นไซส์คาร์นะครับในแบบของตัวคลาสสิกสไตล์แบบพวกแบบสงครามโลกเลยนะครับคันนี้ผมเคยเจอแล้วตอนที่เขามางาน Gentleman Ride นะฮะซึ่งทางโมโตพราม5เป็นเจ้าภาพคันนี้ก็ได้มาร่วมแจมด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นรถที่โดดเด่นมีสไตล์แล้วก็มีเอกลักษณ์บ่งบอกถึงแบบเขาเรียกอะไรอ่ะโอ้คลาสสิกและมันยังอมตะมาจนทุกวันนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมขอพาไปดูในส่วนของรถที่เป็นรถคัสตอมที่ทาง Royal Enfield Thailand เนี่ยให้ทางสำนักแต่งนะครับแต่งให้ว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างคันนี้เป็นของทางซิลส์นะครับที่ตกแต่งให้ลักษณะแฮนด์เนี่ยก็จะเป็นแบบแฮนด์กว้างออกมาเลยนะครับนี่แต่มันจะไม่ใช่เป็นแฮนด์เชื่อมเป็นแฮนด์ชิ้นเดียวนะครับจะเป็นแฮนด์แยก2ชิ้นแล้วก็จับอยู่ที่ตัวแผงคอล้อก็จะเป็นสไตล์แบบเขาเรียกว่าอะไรรถแฟลตแท็กอะไรอย่างเงี้ยก็คือล้อเป็นล้อเทรลแล้วก็ยางหน้าจะใหญ่ๆหน่อยไม่มีเบรกหน้าเป็นรถแฟลตแท็กโหแล้วท่อเสียนี่คือเป็นท่อแบบนี่เลยยิงตรงออกมาเลยครับเดินจากคอมาเนี่ยยิงตรงออกมาเลยน่าจะลั่นน่าดูพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เปื่อยในส่วนของตัวแฟริ่งท้ายออกนี่แล้วก็ผมบอกว่าเฮ้ยคันนี้พื้นฐานมาจาก Continental GT เนี่ยครับแค่นี้เองแล้วเบาะนั่งเล็กมากแคบมากครับเป็นหนังกลับนะครับนี่เลยซิลส์คัสตอมแบงคอกก็ดูเท่มีสไตล์เหมือนกันแต่ดูแล้วเวลาเราขี่ก็อาจจะเหนื่อยสักนิดนึงแล้วก็นี่ทำเป็นปากแตรมาด้วยสำหรับคันนี้ก็เป็นแนวแฟตแท็กนะครับจะไม่มีในส่วนของตัวเบรกหน้านะครับผมสไตล์รถของแฟตแท็กต่อมาเลยก็ยังเป็นรถของทางซิลส์คัสตอมอยู่ครับอันนี้ก็จะแต่งออกไปทางแนวคาเฟ่ที่แบบร่วมสมัยหน่อยละไฟหน้าทำโคมกลมที่เป็นแบบสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ล้อก็แบบกึ่งๆดูว่าโพสแล้วก็ล้อใหญ่แต่เบรกก็ยางให้มาเป็นแบบจานดิสอยู่ครับแล้วก็เป็น2พอดนะคาลิปเปอร์ลักษณะสไตล์ของตัวคอร์ท่อต้องบอกว่าเฮ้ยเดินเหมือนกันเลยเนี่ยโค้งออกมาแล้วก็ยิงตรงในลักษณะนี้เลยครับก็น่าจะลั่นพอสมควรท้ายก็เล็กๆสั้นๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นหนังวัสดุแบบพรีเมียมแล้วก็มีการเดินได้ที่แบบเรียกว่าสวยงามพอสมควรเลยพื้นฐานคันนี้เท่าที่ผมเข้าใจน่าจะเป็นตัวเมทีออร์นะครับเป็นตัว350นี่แหละคาดว่าน่าจะเป็นเมทีออร์นะถังมันเป็นทรงนี้ผิดพลาดยังไงขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับตำแหน่งกุญแจอยู่นี่แล้วก็กองอากาศตัวนี้เป็นกองสแตนเลสโอเคอันนี้เป็นรถแต่งคันหนึ่งจากสำนัก K-Speed ครับผมก็แปลกมากๆเลยผมไม่รู้นะว่าสไตล์รถเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าตัวระบบการสะเทือนด้านหน้าเขาครับเป็นแกนแบบเหมือนเป็นสวิงอาร์มขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีโช๊คที่อยู่ตรงกลางรับแรงแค่ตัวเดียวแล้วรูปแบบแฮนด์บาร์เขาเห็นไหมฮะมันเป็นตัว V มาเลยอย่างเงี้ยคือแฮนด์แคบมาเลยแล้วถังน้ำมันแบบโอ้โหมินิมอลเล็กมากๆเลยครับผมไม่มีตัวก้านคัดคันเบรกนะแต่เท่าที่เข้าใจนี่เป็นตัวในส่วนของเบรกหลังครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะอะไรเอ่ยตัวนี้น่าจะเป็นคัดนะเท่าที่ผมเข้าใจตัวนี้น่าจะเป็นคัดแล้วก็ไม่มีเบรกหน้าเหมือนกันครับก็เป็นสไตล์แฟตแท็กก็คือเน้นเบรกหลังเอาแล้วก็ก้านคัดก็ใช้มือแบบเนี่ยครับโยกเข้าเกียร์แล้วก็น่าจะตบลงเนี่ยครับโยบีบปุ๊บแล้วก็ตบลงในลักษณะแบบนี้นะครับก็แปลกดีฮะในการตกแต่งรถสไตล์รูปแบบนี้ครับผมแล้วตัวนี้แน่นอนครับเป็น2สูบก็เป็น650ทวินแน่นอน
เสร็จต่อมาคันต่อมาครับเป็นของเคสปีดเหมือนกันนะครับชื่อว่าเดียโบนะคันเมื่อกี้ชื่อ Rock Rod อันนี้ก็แฮนครับก็จะเป็นแฮนแบบทรงกลางๆขึ้นมาแล้วแบบน่าจะขี่ได้ง่ายๆแบบทั่วไปหน่อยแล้วก็สไตล์ล้อก็ยังจะเหมือนกันนะครับคือเป็นล้อแบบออกแฟลตนะครับแล้วก็ตัวแก้มเนี่ยค่อนข้างสูงอันนี้เป็นล้ออัลลอยนะจากที่ให้ดูมาก่อนหน้ามันจะเป็นล้อซี่ลวดหมดเลยมีถังก็ทำเป็นสีโครเมียมแล้วก็เบาะครับเบาะอันนี้เป็นเบาะตอนเดียวแล้วก็ท้ายแบบสั้นจุดจู่เลยฮะมีแค่นี้เองแล้วท่อนี่จะเป็นสไตล์เดียวกันหมดเลยนะเนี่ยที่แบบเดินตั้งแต่คอท่อเป็นเส้นเดียวตรงออกมาในลักษณะแบบนี้ครับผมสำหรับรุ่นไดโบจากทาง K Speed ครับอันนี้น่าจะเป็นตำแหน่งที่ใช้เป็นตัวยึดทะเบียนนะจะเยื้องออกมาทางฝั่งซ้ายส่วนคันนี้ก็เป็นของ K Speed เหมือนกันนะครับเป็น Royal Enfield รุ่นน่าจะชื่ออ่านว่า YU หรือ Waga สักอย่างนึงนะครับถ้าผิดก็ขออภัยแล้วกันเป็นสไตล์แบบคาเฟ่เรสเตอร์ที่สวมไอ้โม่งเลยฮะเนี่ยฮะเป็นไฟกลมแล้วก็มีคาวริ่งด้านหน้าครอบอยู่ครับตัวนี้จานเบรกเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายนี่ใส่ทั้งในส่วนของปั๊มแอคเซียลนะครับจาก Brembo สีพอร์ตแล้วก็ตัวจานเนี่ยเป็นแบบเซมิโคตติ้งนะครับแล้วก็มีโลโก้ Brembo ด้วยเช่นเดียวกันเป็นจานใหญ่เลยเปลี่ยนระบบเบรกแบบจัดเต็มนะครับส่วนตัวปั๊มบนนี่เป็นของทาเคกาวะนะฮะเปลี่ยนทั้งระบบเลยคัทก็ของทาเกเหมือนกันโอเคแล้วลักษณะท่อคันนี้ฮะมันจะเป็นท่อแบบท่อแป๊บอ่ะเดินออกมานี่แล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับทำสีลมดำแล้วก็พันเพื่อให้มันแบบอมความร้อนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้แบบไล่เรื่องของไอเสียได้เร็วยิ่งขึ้นเป็นตัวพื้นฐานจาก650ทวินนะครับตัวนี้น่าจะเป็นพื้นฐานจาก Continental GT นะคิดว่าเพราะถังเป็นทรงแบบนี้แล้วก็เนี่ยฮะท่อเป็นออกคู่แล้วก็พันคอท่อเพื่อให้มันอมความร้อนแล้วก็จะได้ไล่ไอเสียได้ดีที่สุดครับมีเปลี่ยนในพวกตำแหน่งตัวพักเท้าเป็นสไตล์แบบเกียร์โยงด้วยแต่ตรงนี้รู้สึกตำแหน่งคันเบรกมันติดกับฝาครอบเครื่องตรงนี้ไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ท้ายเนี่ยเป็นทรงเหลี่ยมแบบเรียกว่าไงดีคล้ายๆพวกรถแข่งนะครับตัวเรซซิ่งยุคแบบ80อะไรพวกนี้แหละที่สูตรจะแบบเหลี่ยมๆแบบนี้อันนี้ไฟท้ายเป็นทรงกลมดวงเดียวเล็กๆก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรถแต่งจากสำนักแต่งทั้งสิ้น5คันด้วยกันนะครับทั้งในส่วนของ K-Speed 3คันแล้วก็ของทางซิลที่ทำนะครับอีก2คันตรงนี้เดี๋ยวผมขอพามาไล่ดูในส่วนของรถที่ลูกค้าได้ตกแต่งเพื่อแบบเรียกว่าประกวดกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวไล่จากไหนดิไล่จากเลข1ดีกว่าเลข1เลข1เลข1คันนี้แต่งเป็นแนวสแกมเบอร์เลยนะครับซึ่งถือว่าสวยงามมากๆทั้งบังโคนยกสูงแล้วก็มีกระบอกคุ้มโชกหน้าแล้วก็ท่อไอเสียเนี่ยเดินออกมาแต่ก็แบบด้วยความที่แนวของตัวคอท่อที่ออกมาลักษณะเนี่ยมันอาจจะแบบยกสูงขึ้นมากไม่ได้นะครับแต่อันนี้ก็คือเดินออกมาเป็นท่อคู่จากฝั่งโน้นแล้วก็ฝั่งเนี้ยให้มาเป็นสไตล์แบบเรียกว่าเป็นปลายท่อคู่ยกสูงทางฝั่งขวาด้านเดียวกันก็ถือว่าสวยงามทีเดียวครับแล้วก็เบาะเนี่ยยังนั่งได้2คนอยู่นะครับเป็นเบาะตอนยาวมีตัวพักเท้าหลังมาด้วยก็ถือว่าเป็นสไตล์สแกมเบอร์ที่สวยงามมากทีเดียวเลยครับไฟนี่ก็เป็นทรงแบบพวกคัทแท็กที่แบบเรียบๆไปแล้วก็มีโคม LED เล็กๆ2ดวงตรงนี้อันนี้ต่อมาก็น่าจะเป็นตัวอินเตอร์เซปเตอร์นะครับเดินคอท่อเป็นแบบไทเทเนียมสวยงามมากเลยแล้วตรง
ึงก็วนออกมาแบบเฉียงๆกันอย่างเงี้ยให้มันออกด้านเดียวก็ดูเท่เหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่อะท่อคู่ของ650มันจะออกทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาเลยสวัสดีค่ะเอาขอเสียงประมือดังๆอีกรอบได้ไหมคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วรถต่อมาเรียกคันที่3เนี่ยก็จะเป็นให้ทุกคนตื่นหน่อยแบบนะคะรอบนี้เพราะว่าเป็นรอบที่ทุกคนรอคอยกันอยู่แล้วนะคะสำหรับรอบนี้จะเป็นการประกาศผลรางวัลและราคาสำหรับผลโหวตที่ทุกท่านได้ให้เกียรติร่วมโหวตมานะคะว่าทั้ง9คันด้านหน้านี้คันไหนที่คนต้องมาแล้วโดนใจทุกท่านที่มาร่วมงานมากที่สุดก็จะเน้นโทนเขียวทหารทั้ง9คันนี้นะคะจะได้รับรางวัลค่ะซึ่งก็จะมีรางวัลจากแล้วแต่น่ารักมากเลยอยากเลยเป็นแต่แบบใช้บีบเอานะครับแบบพรแบบเมื่อก่อนของ MMC ค่ะแล้วก็เสื้อยืดแล้วก็หมวกด้วยนะคะทุกท่านจะได้รับหมดเลยค่ะแล้วก็ตอนต่อมาก็เป็นอินเทอร์เซปเตอร์เหมือนกันครับจะแต่งโทนโครมโทนโครมนะครับประมาณนี้รองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ครั้งต่อมาอินเทอร์เซปเตอร์650เหมือนกันก็จะแต่งแนวนี้ครับสีเขียวถังสีเขียวนะครับรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่หมายเลข1ค่ะเชิญครับมาเปิดบันไดได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะส่วนคันนี้ครับก็แต่งแนวสแกมเปอร์ย่อยหลายดวงมากแล้วมีติดคิวมีการ์ดแฮนด์แบบครบเลยแล้วก็อะไรเนี่ยปั๊มบนอิตาลีนะครับสองฝั่งเลยไหมอ๋อไม่ใช่อเดลินฝั่งนี้อิตาลีมั้งนะครับพอดีขออภัยนะมองไม่ค่อยชัดแสงมันน้อยมากเดินท่อแบบไทเทเนียมด้วยมีไฟแบบโคมโปรเจคเตอร์ติดอยู่ตรงเหนือบริเวณเรียกว่าแหลกด้านข้างวันนี้แต่งเต็มเหมือนกันนะเนี่ยรวมถึงของรางวัลโชคหลังเออรินครับแล้วก็เดินท่อคู่สองฝั่งมีตะแกรงหลังกระเป๋าข้างเออคันนี้ก็สวยนะครับแล้วก็มีโลโก้อะไรเนี่ยอ๋ออพอลโล่กลาชโอเคค่ะขออนุญาตคันนี้ถือว่าเป็นแกมเบอร์ที่สวยมากที่สุดคันนึงเลยในสายตาผมและปิดท้ายครับหมายเลข9คันนี้ฮะก็คือรู้สึกจะของอพอลโล่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นสไตล์แบบแฟลตแท็กนะหน้าเรียบๆอย่างนี้มีโลโก้เป็นเนี่ยครับสายฟ้าโคมเป็นโปรเจคเตอร์แบบ4ดวงข้างในโคมกลมอีกทีนึงกระจกอ๋อกระจกเป็นทรงกลมอยู่ทางด้านใต้แฮนด์เล็กๆแบบนี้ครับผมอันนี้มีที่ยึดมือถือแล้วก็ทำลายถังน้ำมันโอ้อันนี้แปลกดีครับเอาชุดมาดวัดครับโยกมาอยู่ทางฝั่งซ้ายแล้วก็วางตั้งอย่างนี้นะอันนี้น่าจะมองยากสักนิดนึงนะแต่ก็โอเคถือว่าเป็นสไตล์ที่แบบแปลกแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนใครโบ๊คเออร์ลินนะครับเดินท่อใหม่เช่นเดียวกันและรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่เดี๋ยวครับก็ขอเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะพาดูว่ารถรุ่นไหนที่ได้รับรางวัลอะไรบ้างนะครับ